ฮัลโหลสบายดีทุกคนมื้อนี้แม่บ้านสิพาพี่น้องไปเบิ่งเขาเจ้าเก็บหอยแม่บ้านก็ไปนําในบ่อนี้จังหน่อยสิลงไปแถวนี้แหละเห็นบ่เห็นคนเขาเจ้าพร้อมเก็บบรรยากาศอันนี้จะเป็นตอนเช้าพี่น้องเอ่ยก็จะประมาณนี้เวลานี้ประมาณ9:30 นี่แหละ 9:30 ตอนเช้าบรรยากาศก็จะเย็นหนาวสุดๆกำลังสอบเก็บหอยเขาเจ้าลิมิตให้ผู้นึง40โตพี่น้อง40โตกายนั้นก็บ่ได้อันนี้มานี่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 มันตัวใหญ่จังตัวใหญ่นี่โอเคนี่สิโอ้บ่จำเป็นต้องมีอันนั้นเนาะบ่จำเป็นแค่ตัวนี้มันจะน้อยเพราะว่าจะเอาไปปั่นบาดเดียวน้อยเพิ่นอันดีอยู่ไสอยู่ไสโอ้มันเป็นออยสเตอร์ของเขาวะเอาอย่างนี้เราเอาบุกเอาควดไปโอ้แบบนั้นโอเคมันโอเคเอ้ามันอยู่นี่โอเคพี่น้องเอ้ยแบบนี้คือซีเมนต์ลักษณะวะแมนวะสิเดี๋ยวมันเจอไม่น้อยควดเอาไว้ก่อนนะมันน้อยควดปล่อยไปอันเทลดำๆนี่พี่น้องเอ้ยอันนี้จะเป็นบอนเทลเขาเจ้าเลี้ยงอันออยสเตอร์เด้อเห็นบ่แถวนี้นะแมนมดเขาเจ้าเลี้ยงฮะนะเป็นฟาร์มเขาเจ้าว่าซั่นซะยาวไปเป็นกิโลเมตรพุ่นแหละสุดสายหูสายตาเห็นบ่จะเป็นฟาร์มออยสเตอร์เขาเจ้าเด้ดำเป็นแถวไปแมนบนออยสเตอร์มดก็บรรยากาศก็จะแบบว่าฝนตกเอาฝนตกหน่อยนึงเป็นย่อยๆฮะนะแม่บ้านก็เลยเป็นวัดตันดังหน่อยนึงหลังจากเก็บหอยแล้วสิพาพี่น้องไปตึกป่าไปเบิ่งบรรยากาศตึกป่าก่อนสิตึกป่าก็ต้องปิกนิกกินข้าวกินข้าวสวยซะก่อนอาหารแม่บ้านเฮ็ดมาก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องนูมอนเดอร์ You're welcome The best spot คำใหญ่หลายเซียวมันหิวข้าวพันวาแซ่บเพราะอ๋อขอบใจหลายๆมึงจะคุยเนี่ยนะนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์เครื่องพื้นตึกเบ็ดฮะนะเป็นเหยื่อเบ็ดเนี่ยอย่างฮะนั่นนี่แกแม่บ้านก็บ่ค่อยอันสำนานปานใดจะประมาณนี้พี่น้องเอ้ยอันนี้จะเป็นกุ้งพี่น้องเอ้ยเขาจะเอาเหยื่อกุ้งนี่นะไปตึกป่าสำหรับไว้ตึกป่าได้อันนี้นะเจ้าจมตึกป่าประมาณอันเวลาน้ำพ่วมขึ้นนะนี่น้ำพ่วมขึ้นพี่น้องแล้วป่ามันก็จะขึ้นมาฮะนะเด้ตอนมาทําอีน้ำจะบ่หลายเดี๋ยวนี้น้ำพ่วมขึ้น บรรยากาศอยู่ทะเลก็จะประมาณนี้พี่น้องเอ่ยบรรยากาศสดใสหันใจก็สบายสะดวกสบายว่าซั่นซะ แม่บ้านก็เลยว่าอยากเอาบรรยากาศตึกป่าอยู่เมกาว่าเอามาให้พี่น้องได้เห็นว่าเป็นจังได๋ฮะนะอยากให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมน้ำกันซั่นดอกว่าสะอ่อนเขาเจ้าได้ปลาเทื่อละ2ตัว3ตัวที่ว่าเขาเจ้าอันน่ะใส่เหยื่อหั่นน่ะคอเบ็ดหั่นน่ะเห็นบ่เป็น2บอน3บอนก็เป็นแต่สะอ่อนก็ยังว่าว้าวกูจับเสียวAnd that's a fish. A big fish. พอลุงเพิ่นนี่เพิ่นเป็นคนกัมพูชาได้พี่น้องคนกัมพูชาก็เป็นหมู่คู่ฮักแพงกันนี่แหละเพิ่นเป็นเจ้าถิ่นอยู่นี่เพิ่นพามา มาตึกป่าน้ำกันมื้อนี้จะมีเพื่อนพี่น้องเวียดนามแล้วก็พี่น้องกัมพูชาแล้วก็พี่น้องลาวเฮานี่แหละ คือว่าหลายคนเอเชียเฮาไปใส่กับฮักแพงกันเป็นพี่เป็นน้องกันหานะสันดอกว่าเบิ่งพวกเพิ่นตึกป่ามานคักพี่น้องเอ๋ยได้เทื่อละ2โต2โตเป็นตาสะอ่อนแต่แม่บ้านหันบ่ได้ตึกดอกมีแต่เป็นมื้อกล้องให้เพิ่นได้หลายเติบมีสาวได้เลยอ๋อ
เบิงเซียวบาร์บี้เพิ่นเป็นมือคีย์บอร์ดให้แม่บ้านเพิ่นกระหมานปากคักพี่น้องเอ่ยบรรยากาศทั่วไปก็จะประมาณนี้พี่น้องเอ่ยแม่บ้านก็เลยว่าอยากเอามาให้อัน FC ได้เห็นได้เบิ่งนํากันโอ้ my god วันพักพรหรือว่าวันวีแกนเนาะอยู่เมกาก็จะแบบนี้แหละออกไปนอกไปนาตึกเบ็ดตึกคอไปลิ้นผู้ลิ้นผู้ลิ้นผาได้หลายค่ะไปกันเลยพี่น้อง